โอเคสวัสดีครับกลับมาพบกับผมอีกครั้งกับลูคาเอลหรือ Old Game Memory นะครับแล้ววันนี้เรากลับมาที่ Echoes of Mana กันอีกครั้งนึงครับผมมาเล่นกิจกรรมใหม่กันเนาะ Trail to the Toughest นะครับผมหรือผมแปลว่าเส้นทางสู่ความแข็งแกร่งครับผมมานะก็อย่างที่ผมเห็นอย่างที่ทุกคนเห็นนะผมเล่นไปถึงตรงนี้แล้วผมยังผ่านอันนี้ไม่ได้ผ่านตรงนี้ไปแล้วแล้วมันโคออฟอ่ะมันมีปัญหาอยู่ตอนนี้ผมว่านะเพราะว่าผมพยายามโคออฟกับคนอื่นแล้วมันค้างอ่ะตลอด นะแต่ผมเป็นสายเนื้อเรื่องครับผมเพราะฉะนั้นมาวันนี้ผมจะเล่นเนื้อเรื่องอย่างเดียวเนาะไม่เล่นต่อสู้อะไรทั้งนั้นครับผมมาโอเค just run this by me or more What exact to do you do at this ก็คือนี้ก็นะช่วยบอกอีกทีนึงได้ไหมว่าเราไปทำอะไรที่ต้นไม้แห่งชีวิตประมาณนั้นfruit all from the tree and the fruit can transport another to ก็คือนี่แค่บอกครับผมว่าผลไม้จากต้นไม้นะสามารถนำเราไปสู่อีกโลกหนึ่งได้หรือความทรงจำอื่นได้can be search และโลกเหล่านั้นเราสามารถตามหาดาบแห่งมานาได้ฮะเข้าใจอย่างนั้นถูกหรือเปล่าถูกต้องประมาณนั้นWhen hearing this second time, I still seem unreal. ก็คือถึงแม้จะได้ยินนี้เป็นครั้งที่สองแล้วก็ตามนะแต่มันยังก็ยังฟังดูเหมือนเป็นเรื่องไม่จริงอยู่เลยฮะ you could go anywhere ก็คือนั่นแหละเราสามารถเดินทางก็เหมือนกับเดินทางข้ามเวลาเนาะข้ามมิติอะไรประมาณนั้นแต่ว่านี่คือเดินทางผ่านผลไม้แทนฮะก็คือไอ้บาร์ก็มาบอกว่าเฮ้ยมันถึงเวลาต้องทำงานแล้วเว้ยแปะโอ้ยบาร์โอ้ฮะ I must remind you that is to find ก็คือเราต้องฉันต้องบอกพวกนายทีนึงนะว่าเป้าหมายของเควนโทนี่คือการตามหาดาบเนาะwe don't have คือเราไม่มีเวลาที่ต้องเสียอีกต่อไปแล้วเพราะฉะนั้นนะไปกันเถอะyou skip out explore the world at your fingertip I would by tossing and turning all night just thinking about them ก็คือนั่นแหละนะไอ้พวกนี้ก็ยังตื่นเต้นเรื่องนี้เนาะก็ประมาณนั้นครับผม How can you even tell ก็คือแล้ว รังผึ้งก็ถามครับผมว่าเอ้ยแล้วนายรู้ได้ยังไงว่าอันไหนเป็นทางที่ถูกต้องอะไรประมาณนี้my talent อ้าวบาบอกมันเป็นหนึ่งในความสามารถของเขาครับผมที่สามารถเลือกที่ถูกเลือกโดยเทพธิดาเนาะโอ้ย in fact it's long ago too long aren't too long ago นะ new fruit appear but it seemed a bit different ก็คือนั่นแหละนะนี่น่าจะเป็นหมายถึงไอ้อีเวนต์อันนี้ครับผมก็คือบาบอกว่ามันมีผลไม้อันนึงโผล่ออกมาครับผมแล้วแต่ผลไม้เนี่ยมันแตกต่างกับอันอื่นแล้วผมคิดว่าเป็นผลไม้ที่เปิดสู่อีเวนต์นี่แหละsnip right out and then โอ้อีกอะไรวะนิวลันเฮ้ยนิวเฮียด้านควอนโตwhatever was going on there is having a good time ก็ประมาณ
นี่ก็บอกว่าไม่ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นที่นั่นก็ขอให้มีความสุขนะนะขอให้สนุกอะไรประมาณนี้ regardless of that อะฮะ you can say for sure is a loon to without checking ก็คือนั่นแหละนะรังผึ้งก็บอกว่า ไม่ว่ายังไงมันเราไม่มีทางรู้ได้อย่างเด็ดขาดครับผมว่าไอ้นี่ว่าไอ้ผลไม้เนี่ยมันเกี่ยวข้องกับดาบหรือเปล่าโดยที่ไม่ได้เช็คเลยเนาะSee even come around we should go and then have a look ก็คือนะครับผมกลายเป็นว่าจะไปด้วยขอไปด้วยอ่ะฮะอ่ะฮะ there's no way I'm going to going in the weird ก็คือบอกบาบอกเฮ้ยเดี๋ยวก่อนอย่าบอกนะว่านายอยากจะเข้าไปในผลไม้ลูกนั้นand that mean that you go won't go to either right huh you won't leave me here ก็คือนะประมาณว่าถ้าเกิดไปเนี่ยจะไม่ไปคนเดียวใช่ไหมจะไม่ทิ้งฉันไว้ที่นี่ใช่ไหมอะไรประมาณนั้นก็ครับผมนี่คือโพล็อกเนาะนี่คือผลไม้ที่จู่ๆก็โผล่มาไม่รู้เป็นอะไรไม่เลยอันนะเธอเด่นชัดๆรูหนอนล่วงเลยล่วงตกพื้นเลยนั่นน่ะเจ็บไหมนั่นน่ะเละไหมนั่นน่ะจริงๆเลยเนี่ยเป็นอาณาจักรเลยวะyou know this would have nice to have been warned ก็คืออย่างน้อยๆก็น่าจะเตือนกันหน่อยนะตกใจหมดเลยประมาณนั้นประมาณนั้น it's not an adventure if there's เดฟี่บอกว่ามันคงไม่ใช่การผจญภัยถ้าเกิดมันไม่มีเรื่องแปลกใจเลยนะนะโฟกฮะwellWhat do you know? Strange form, the sky, ourselves last minute contender for this year. เรียบร้อยทัวร์นาเมนต์อ๋อมันเป็นการต่อสู้นี่เองครับผมว่าเอ๊ะทำน่าจะเป็นแบบว่าศึกชิงเจ้ายุทธภพนี่เองครับผมก็คือใครจะไปรู้แล้วเนี่ยว่าเฮ้ยผู้แข่งขันสามคนสุดท้ายจะโผล่มาจากโผล่มาจากไอเนี่ยอากาศครับผมเออทัวร์นาเมนต์อะไรอะทัวร์นาเมนต์อะไร Wise guy you are just enter yourself into all the Venezuela tournament of champion ก็คือเป็นศึกชิงเจ้ายุทธภพของที่นี่ a content to see whouWho the best ก็คือนั่นแหละมาดูคำกันครับผมว่าใครแข็งแกร่งที่สุด wonder just just wonder how that we have all the entrance ก็หวังว่าทุกคนจะอันนี้เรียบร้อยแล้วนะเข้าร่วมแข่งขันกันเรียบร้อยแล้ว you know I don't even know what expect ก็คือนะไม่อยากเชื่อไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นไม่รู้ว่าจะได้อะไรจากการต่อสู้ครั้งนี้ครับผมว่าแล้วเดฟี่บอกมันจะไปผิดอะไรกันแล้ว we are nice ฮะก็ครับผมน้องเขาบอกว่านี่เป็นการฝึกตัวไปแทนครับผมฮะเอ้าก็คือเนื้อเรื่องหลักที่เราแปลกันไปเนี่ยยังไม่เจอพวกนี้ทีเนาะก็ไม่ใช่ยังไม่เจอแลนดี้ทีแต่เจอสองคนนี้แล้วที่เราแปลกันแต่ถ้าเกิดเนื้อเรื่องที่ผมข้ามไปนะเจอมาหมดแล้ว ไม่อยากเชื่อเลยนะครับผมว่าเวลาจะตกมาจากจากอากาศเนาะWhat an entrance คือแบบเป็นการเปิดตัวที่แบบสุดยอดจริงครับผมลูกน้องเอ๋ยประมาณนั้นนะเดี๋ยวก่อนนะลูกน้องเหรอพวกเราเหรอเป
ตาวไม่ใช่ออฟอ้าวเรียบร้อยทั้งทีมเลยเป็นลูกน้องของไอ้ตัวปิไอเปียกนี่เรียบร้อยแล้วครับผมไอ้สเตลลี่ดูนอตรีเมมเบอร์จำไม่ได้เลยว่าฉันกลายไปเป็นลูกน้องของไอ้หมอนิ่มแต่เมื่อไหร่แล้วก็ไปถามเควนโทครับผมนายรู้จักคนพวกนี้เหรอเชิญดูใช่แล้วมันก็ผ่านมานานแล้วนะI was always know that you're smart one ฉันบอกแล้วว่านายต้องเป็นคนที่ฉลาดwell at any rate we shall introduce ก็คือนะก็จะแนะนำตัวครับผมแนะนำตัวนะนี่ก็แนะนำตัวwell I'm always happy to make new friend แลนดี้บอกว่าเอ้ยฉันน่ะดีใจที่ได้เจอเพื่อนใหม่นะI think I saw you, how you got there but what bring you แต่จะว่าไปอะไรนำพวกนั้นมาที่นี่ล่ะฮะJust kinda end up here ก็คือไม่รู้เหมือนกันจู่ๆมาโผล่ที่นี่แล้วพวกนายล่ะก็คือทั้งสามคนท่องเที่ยวมาด้วยกันเนาะแล้วก็อยากที่จะแข็งแกร่งขึ้น and so we for better to prepare ourselves for the road ahead ก็คือก็เลยคิดว่าการที่เข้าร่วมการแข่งขันครั้งนี้ทำให้เขาเตรียมพร้อมที่ดีขึ้นในการเดินทาง and if we win group of ladies might just แล้วนี่บอกว่าถ้าเกิดเราชนะแล้วก็อาจจะได้มีพวกลูกน้องเพิ่มขึ้นแล้วอาจจะมีรางวัลด้วยนะดิงนกนั่นเด่นนกสองตัว yeah I'm not sure we might แลนดี้บอกเราไม่น่าจะมีโอกาสมากขนาดนั้นหรอกนะคือคนอื่นดูเหมือนจะมีคนที่แข็งแกร่งกว่าเขาอย่างเช่นใครมั่งซีโดสกายเห็นไอ้พวกนั้นเปล่านั่นน่ะพวกนั้นนะตรงนั้นอ๋อโดแรนนี่เองครับผมโอ้เดี๋ยวผมข้ามก็คือนั่นแหละนะโดแรนดูแข็งแกร่งมากครับผมฮะก็คือทุกคนคิดว่าโดแรนน่าจะเป็นคนชนะที่นี่after I hit my magic he's gonna wish on ไอ้นี่มันคุยถมครับผมว่าบอกว่าโดแรนไม่น่าจะแข็งแกร่งอะไรมากถ้าเกิดโดนพลังเวทมนต์ของน้องเข้าไปแล้วก็เจ๊งบงแน่นอนนะประมาณนี้feel sorry I will see bring him to ลูนอนไม่ใช่ไอ้นี่หลังพึ่งก็บอกจะขอดูจะรอดูแล้วกันประมาณนี้ครับผมว่าจะชนะได้ไหม is born to get from the tournament hand to hand only อ้าวใช้เวทมนต์ไม่ได้ต้องสู้ด้วยมือเท่านั้นอ่ะจบกันนักเวไม่ต้องเล่นเลยอย่างเงี้ยอ้าวเฮ้ยฉันไม่สามารถเห็นเมจิกได้เหรอเนี่ยแล้วอย่างนั้นฉันจะสู้ได้ไงอ่ะ something out okay anyway more fun ก็คือน่ะเดี๋ยวจะลองหาวิธีดูแล้วกันครับผมแต่เท่าที่ดูมาน่าจะสนุกนะนี่อะไรประมาณนี้ตื่นเต้นตื่นเต้นแล้วเจอกันเครียดครับผมหลังพึ่งก็ต้องคิดแผนครับผมเพราะว่าเขาใช้พลังเวทมนต์ไม่ได้เนาะThere are three see anyone so pumped ไม่อยากเชื่อเลยว่าทุกคนจะแบบตื่นเต้นกันขนาดนี้ครับผมแล้วเราทำไงดีเนี่ย I think I like this there are only one thing to do train ครับผมแล้วก็นะไปฝึกซ้อมกันครับผมก็ฝึกซ้อมเท่านั้นครับผมเนื้อเรื่องก็ไม่น่าจะมีอะไรมากเนาะ1 2 3 4 5อุ้ยเยอะเหมือนกันนะเนี่ย
อีก5เลยเหรอผมไม่คิดว่าจะเยอะขนาดนี้เนี่ยListen to fight เหรออืมให้ผมเพิ่มเพลอ่ะนี่คือเคสฝึกซ้อมอ่ะฮะทางฮะไม่มีไม่ใช่เวลามาขี้เกียจแล้วดูTogether fighter ดอฮะ do you see all those fighter คือเห็นคนอื่นหรือเปล่าเฮ้ยแล้วนายจะเรียกตัวเองว่าเป็นลูกน้องของฉันได้ยังไงกันฮะเออไอ้นี่น้อยครึ่งครั้งน้อยครึ่งครั้งน้อย can you แล้วนี่บอกให้เราไอ้นี่ครับผมบอกให้ไอ้นี่อ่าฮะบอกให้ บอกให้แลนดี้ฝึกครับผมโอเคฮะฮะก็คือถ้าเกิดไม่ฝึกซ้อมก็ไม่มีทางชนะได้ฮะฮะเราก็จะฝึกซ้อมที่ด้วยกันเนาะฮะเอานี่ไปกินฮะก็คือก็ฝึกซ้อมกันเนาะEventually we are doing this whole training คือไม่รู้ด้วยซ้ำว่าฝึกซ้อมอย่างนี้ถูกต้องหรือเปล่าโอ้โหทั้งสองคนมีไอเดียดีๆไหม No remember I got the whole well then what I supposed to do ก็คือทุกคนไม่รู้เลยครับผมว่าจะต้องฝึกซ้อมยังไงครับผมกลายเป็นว่าโดเรนมาสอนแทนขอเข้าร่วมด้วยดิมาฝึกซ้อมด้วยเอ้ยหูยชุบเขาให้ต่อเพื่อเราตกใจกันหมดทุกคนเลยฉันฉันก็คิดอยู่แล้วล่ะว่าพวกนั้นต้องรับพวกนี้ได้รับการโจมตีเมื่อกี้ได้อย่างแน่นอนประมาณนั้นโมโหหมดเลยครับผมแต่ละคนเอ้าไอ้นี่ก็เหมารวมไอ้โดเรนเป็นลูกน้องเรียบร้อยบอกเฮ้ยทำเป็นลูกน้องมาโจมตีลูกพี่อย่างนี้ฮะ to win this thing ฮะเดี๋ยวฮะเดี๋ยวก่อนนั้นจะว่าไปไม่ใช่ว่านายเป็นตัวเต็งของการต่อสู้ครั้งนี้เหรอชื่อของฉันคือโดเรนเว้ยฮะI will do something to offend you แลนดี้บอกเฮ้ยเดียวนายมาโจมตีพวกเราอย่างนี้พวกเราไปทำอะไรให้นายไม่พอใจหรือเปล่าอะไรอย่างนี้How boring that was gonna be I still see you guys ก็คือสรุปก็คือโดแรนกำลังเบื่อๆครับผมแล้วมาเห็นพวกเราฝึกซ้อมกันพอดีเลยอยากมาแจมด้วยฮะเราเป็นเราเพิ่งมาเราแค่ฝึกซ้อมกันเฉยๆโอ้อ้าวผมแปลผิดแล้วเนี่ยก็คือเราบอกดูเรนว่าสิ่งที่เรากำลังทำอยู่เนี่ยเป็นการฝึกซ้อมครับผมดูเรนบอกอ้าวหรอกเหรอโอ้ to do a bit more ก็คือการฝึกซ้อมของเราทุเรศทุลังมากในสายตาดูเรนครับผมฝึกให้ดีกว่านี้หน่อยวีหน่อยแลนดี้บอกเราไม่รู้จะฝึกยังไงเวลอย่างนั้นก็ให้ฉันช่วยแล้วกันนะ I'm gonna fight if you gonna get better so come on นะฮะก็ฮะก็คือกลายเป็นว่าโดแลนก็เป็นผู้ฝึกซ้อมให้แล้วให้พวกเราครับผมเราก็นะใส่การโจมตีใส่โดแลนไปได้เลยแลนดี้บอกฉันทำดีสุดแล้วเว้ยดูเรนบอกรันดีสุดแล้วเหรอโหไม่ได้เรื่องเลยโหประมาณนั้นโหมือ I know I want to have some talent you just gotta figure out อ้าวก็คือเรามีพรสวรรค์ครับผมแต่ว่าต้องไอ้นี่หน่อย got to figure out the way to harness ก็คือเรามีพรสวรรค์ครับผมแต่ต้องใช้มันให้เป็นถูกต้องโอ้สุดยอดครับผมเป็นการสอนที่ดีเลยGo all out ฮะ I don't even ฮะ
เราไม่ไหวแล้วครับผมพวกเราไม่ไหวไม่รอดall right then I mean this why don't ถ้าเกิดคือตอนนี้เราไม่ไหวแล้วใช่ไหมโดเรนบอกเอาอย่างนี้แล้วกันทำไมพวกนั้นไม่บอกฉันแล้วว่าทำไมถึงอยากจะแข็งแกร่งขึ้นฮะแล้วเราจะแข็งแกร่งขึ้นยังไงได้ยังไงถ้าเกิดเราไม่ฝึกซ้อมนะหรือไม่มีเหตุผลyou go first Landy ไปก่อนเลยครับผมนี้อ่ะฮะเออไม่ใช่ไม่ใช่แลนดี้บอกเอ้ยทำไมนายไม่บอกแล้วว่าเป้าหมายของนายเป็นยังไงโดแลนก็บอกว่า chasing after my old man อ๋ออยากเป็นเหมือนพ่อ he was a knight นะฮะก็คือพ่อเป็นทหารเป็นอัศวินก็คืออยากเป็นเหมือนพ่อ I'm sure you all have the own reason อ่ะฮะเพราะฉะนั้นพวกนายต้องมีเหตุผลแน่นอนที่อยากจะแข็งแกร่งขึ้นฮะฮะคือเหตุผลของแลนดี้คืออะไร sorry I don't mean to turn this into a lecture I guess I should อ้าวตัดกันง่ายๆอย่างนี้เลยก็คือพอถามมาใช่ไหมพวกเราก็อึ้งๆกันแลนดี้ก็แบบตอบไม่ถูกดูแลนก็เลยบอกว่าเอ้ยฉันไม่ได้อยากจะเปลี่ยนนี้ให้มันเป็นการสอนห้องเรียนสอนกันหรอกนะยังไงก็เถอะนะไปก่อนแล้วกันแล้วบอกว่าเจอเราในรอบสุดท้ายด้วยโอ้โหแม่เจอกันรอบสุดท้ายแล้วกันนะไอเปียกบอกว่านี่นายไม่คิดหน่อยเลยว่าเราจะแพ้ก่อนที่เราจะไปเจอนายอ่ะประมาณนั้นแม่จะเอาดูแลมันเป็นลูกน้องคนต่อไปด้วยไอ้เปียกนี่แต่ว่าเขาก็แบบว่าเป็นคนดีนะมาช่วยสอนเราอะไรประมาณนี้นี่น่าจะเป็นเรื่องของโดแรนซะมากกว่านะเนี่ยเอ้าเมื่อกี้ผมลืมอ่านชื่อหัวข้อall right folk ใช่ไหมก็คือครับผมเริ่มแข่งขันโอเคฉันพร้อมแล้วฉันจะสู้เธอเจอใครเอ้ากรรมเพื่อนมาเจอกันเองซะงั้นฉันจะไม่ยอมแพ้นายหรอกนะบอกให้ฉันก็ไม่ยอมแพ้เหมือนกันสู้ได้แล้วสู้you are not bad with the weapon ฮะก็ขนาดแล้วนะมันจะคุยอะไรกันมากมายในสู้เนี่ยฮะเราก็นะครับก็คือนั่นแหละเฮ้ยหลบได้ดีนี่ว่าแต่ว่านายต้องทำได้ดีกว่านี้นะประมาณนั้นเอ้ยปล่อยให้เป็นอย่างนี้ไม่ได้แล้วเว้ยประมาณนั้น you know what they said if you don't dodge it โอเคนั่นนะก็คือถ้าเกิดไม่หลบก็ลุยเลยครับผมฮะI gotta know bro was going to beat bad with my look like the first flower not out ก็คือครับผมรอบแรกเดฟี่กับไอ้เปียกแพ้เรียบร้อยจบกันถึงแม้ฉันจะแพ้แต่ว่าก็นั่นก็เป็นการต่อสู้ที่ดีนะแล้วเธอล่ะเจอใครเนี่ย so I charge in look at the end area you know and I kinda run too far and เยี่ยมตื่น วิ่งออกนอกสนามเองขอบใจฮะตื่นเต้นมาไปหน่อยครับผมรออยู่คุณเซดาแล้วฮะจะพูดอย่างนั้นก็ได้โดแรนชนะการต่อสู้ของเขาครับผม and แล้วยังชนะต่อไปด้วยฮะไปถึงรอบรองสุดท้ายแล้วถ้า
ถ้าเกิดนายสามารถชนะฉันได้นะเออก็นะถ้าเกิดแลนดี้ชนะดูแลนได้ก็คงไปสู่รอบรองสุดท้ายได้แล้วประมาณนี้อือฮะน้องคนนี้ก็บอกว่าฉันคงต้องเฝ้าดูไอ้เจ้าดูแลนนี้หน่อยซะแล้ว this brat won เอานี่ไปกินแลนดี้โอ้ยจ้ะเออฮะก็ผมพรามเก่งใช้ได้เฮ้ยนายจะไม่ชนะฉันได้นะถ้าเกิดนายไม่โจมตีอ่ะฮะโอเคมาสู้กันเลยโพเออเหืออ้าวร่วงทีเดียวอ่าฮะเออแลนดี้ชนะครับบอกเป็นไงมั่งเออเจ็บนิดหน่อยครับผมบ้า You get so good at this คือนายแข็งแกร่งขนาดนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่กันเนี่ยแลนดี้เออเออเหรออย่างนั้นหรอกเลยโอ้ครับเอแม่เอ้ยนายชนะฉันเนี่ยนายควรที่จะไอ้นี่หน่อยนะมั่นใจในตัวเองหน่อยเอออะไรประมาณนี้อ่าฮะก็คือแลนดี้ชนะเนาะอ่าฮะเราไม่คิดว่าเราจะแพ้เหมือนกันยืมอือฮึอือฮึนายนี่ปากดีเหมือนกันนะเนี่ยกับคนที่ไม่ค่อยมีประสบการณ์การต่อสู้ก็เนาะเอออ่ามาสู้กันได้แล้วI will give you that but don't ฮะก็คือใช้ได้นี่ว่าแต่ว่ายังไงก็เถอะนายจะไม่ชนะอย่างง่ายดายหรอกนะประมาณนั้นแอะตูมอ้าวเฮ้ยเดียวใช้เวทเรียบร้อยใช้เวทเฉยแพ้ครับผมแพ้ฟาวจบกันให้กำลังใจหน่อยดันไปใช้พลังเวทมนต์ซะงั้นเออฮะก็ครับผมก็นั่นตอนนี้นายชนะฉันแล้วนายควรที่จะไปให้ถึงที่สูงที่สุดนะเออประมาณนั้นก็เชียร์กันไปครับผมเฮ้ยดันใช้เวทมนต์ซะงั้นก็เขาเป็นนักเวทนะเนาะอบิดเลยมีเวลากับไม่ใช่เรายังมีเวลาอีกสักพักกว่าจะมีการต่อสู้ครั้งต่อไปเนาะฮะเอานี่วอร์มอัพเหรอจะขอสู้ต่อเหรอประมาณนั้นสิบเอ็ด14 16โอเคอีก3 อันโอ้สองคนนี้มาเจอกันจนได้ครับผมนายรู้เหตุผลของตัวเองหรือยังไม่รู้ทีครับผมแต่ยังไงก็คือฉันขอไอ้นี่โฟกัสกับการต่อสู้ครั้งนี้ไปก่อนแล้วกันนะดูตาของเขาสิตาของเขาเปลี่ยนไปแล้วน้ำมันนี้อ๋อโอเคมาสู้กันได้แล้วคุยกันเยอะจริงๆครับผมเชียร์แลนดี้กันเต็มที่ฮะฮะเชียร์แลนดี้ต่อไปครับผมโกแลนดี้เฮ้ยเฮ้ยทุกคนกำลังเชียร์เราอยู่เอ้ยแค่ไม่เอ้ยฉันจะไม่สามารถไม่ฉันจะไม่ให้แฟนๆต้องเสียใจอย่างเด็ดขาดพร้อมหน้าดูแลนเอ้ยพร้อมอยู่แล้วเว้ยเออประมาณนั้นแหละย่อ
ทูอื้อเป็นไงนะหรือแพ้อะไรยันโอ้ยเดียวโอ้ดาบของโดแลนพังดาบหักโอ้คือโดแรนบอกว่าฉันคงสู้ต่อไปไม่ได้ถ้าเกิดเอ้ยสู้ต่อไปด้วยดาบหักไม่ไหวเนาะสรุปคือโดแรนแพ้เว้ยโหแลนดี้ขึ้นไปเฮ้ยแลนดี้ชนะโอ้โหสุดยอดดีมากแลนดี้เฮ้ย something about this broke could it be จำไอ้สองคนเมื่อกี้ได้ไหมครับผมคิดว่าไอ้สองคนนั้นมาทำให้อาวุธของดูแลนพังเว้ยเอ้ยแลนดี้เอ๊ะฮะดูแลนบอกชนะเป็นแชมเปี้ยนให้ได้นะเว้ยพวกฉันจะทำให้ดีที่สุดฮะเป็นการต่อสู้ที่ดีครับผมต่อไปก็คือการต่อสู้ไฟนอลแล้วเนาะฮะ practice pace make sure you are ready ฮะก็นับอันต่อไปเป็นการต่อสู้ของเราเนาะฮะเราสองคนก็ผมมาyou going down Randy ในแพ้แน่นอนในประมาณนั้นเอ้ยนี่บอกฉันนายล้มก่อนฉันแน่นอนประมาณนั้นนะฮะสู้ได้แล้วโอ้โหนี่คือนูบี้สเว้ยโอ้โหไม่อยากเชื่อโอ้โหดูนั่นดิโอ้โหบนทั้งสองคนใช้ได้เลยนะเนี่ยฮะดูเหมือนว่าทั้งสองคนจะมีความสุขนะเนี่ยสู้กันขนาดนั้นเนี่ยทั้งสองคนก็เป็นนะลูกน้องของฉันทั้งนั้นแล้วนะก็นะทั้งสองคนก็สู้ๆเขาประมาณนี้ครับผมเฮ้ยจะไม่จบหรอกนะเว้ยเอ้ยโฟกัสครับผมประมาณโฟกัสเควนโตโฟกัสโอ้โหคือสนุกมากครับผมต่อสู้กันอย่างเมามันไม่อยากเชื่อเลยพวกเขาสุดยอดจริงๆนะฮะ they're both looking out of the steam each last no ฮะก็คือเหมือนว่าทั้งสองคนจะเหนื่อยแล้วครับผมมันใกล้จะจบแล้วประมาณนั้นก็คือทั้งสองคนเหนื่อยแล้วเนาะperfect timing army to finish the job then นะฮะใครพูดมันถึงเวลาที่จะต้องจบฉากเราสองคนครับผมหมายความว่ายังไงแล้วเรียกไอ้นี่มาโอ้โหอะไรเนี่ยตัวป่วนเหรอสกอร์เปียนอาร์มี่โหยสกอร์เปียนบอสฮะนี่บอกว่ากองทัพสกอร์เปียนจะครอบครองโลกใบนี้ครับผมคุณทำได้ดีทำได้แน่นอนบอสประมาณนั้นเลยแข้งเลยขาเลย mind of a new challenge ฮะก็นะไอ้นี่ก็เข้ามายุ่งกับเรื่องนี้เลยครับผมก็นะไอ้ผู้ไอ้กรรมการบอกเฮ้ยนายเข้ามาเธอทำอย่างนี้ไม่ได้ครับผมมันผิดกติกาอันนี้บอกไม่สนเว้ยคนชนะคือผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดประมาณนั้นจริงเด้คือ get the hand the money of course ก็คือมาที่นี่เพื่อชนะเพื่อเอาเงินครับผม if you wanna take over the world ก็คือถ้าเกิดอยากที่จะครอบครองโลกนี้ต้องมีเงินเยอะๆประมาณนั้นก็เข้าใจได้อยู่แล้วการที่จะครองโลกนี่มันค่อนข้างที่จะใช้เงินเยอะทีเดียว
original plan was to make it so the one whole thing อ่ะฮะก็คือทั้งหมดนี้ทำไปเพื่อที่เธอจะชนะทั้งหมดนี้ครับผมอ่าฮะอือฮึอ่าก็คือดราฟบอกว่าไอ้สกอร์เปียนบอสเนี่ยนะไอ้แมงบอสแมงป่องเนี่ยนะมันแพ้ไปรอบตั้งแต่รอบที่สองแล้วอือฮึอือฮึอือฮึอือฮะอ่าฮะครับผมในที่สุดครับผมมันก็บอกมาแล้วครับผมว่าที่ดูแลนแพ้เป็นเพราะไอ้นี่ครับผมการเล่นสกปรกไอ้นี่อืออือฮึ anyway นะอ่าฮะเลิกคุยกันแล้วเธอจะนะเธอจะไอ้นี่เอาชนะพวกเราครับผมแล้วแลนดี้บอกฉันไม่ยอมหรอกเว้ยประมาณนั้นอืมอือหืออือหือเนี่ยครับผมมันพยายามที่จะพังการแข่งขันครั้งนี้อือหืออือเราต้องจัดการไอ้หมอนี่ไปก่อนครับเอาไปหุ่นยนต์นี่อืมโอ้โดแรนโอ้ยขอโทษที่ทำให้รอนะอะไรประมาณนี้คือต้องใช้เวลาสักพักหนึ่งเลยกว่าจะหาดาบเล่มใหม่ได้ฮะอือหืออ่าหวังว่าพวกนายคงยังมีแรงสู้อยู่ประมาณนั้นอือหือโอเคนะแล้วเราก็จะจัดการในหมอนี้ครับผมโพอืมนะอันสุดท้ายกันแล้วครับผมคิดว่านะคิดว่าไม่น่าจะมีแล้วมั้งถ้าเกิดมีอีกก็ซวยเลยเพราะผมยังไม่ได้ผ่านอะไรนี้ทีหวังว่าจะไม่มีแล้วนะอืมอ่าฮะ holding the event อ่าฮะก็คือนั่นแหละไอ้พวกนี้พยายามที่จะทำลายการแข่งขันครั้งนี้ครับผมทำให้แผนที่จะรีครูทอันนี้ลูกน้องใหม่ของไอ้เปียกนี่จบเหกันเลยทีเดียวอืมแต่ยังไงเถอะเราชนะนะนี่เนี่ยมันหนีไปได้เว้ยโอเคแล้วได้อ่าฮะดูแลนก็บอกว่าน่าเสียใจจริงๆครับผมที่แบบว่าไม่สามารถเห็นตอนสุดท้ายของการแข่งขันครั้งนี้ได้ who do you think was going to win อ่าฮะแล้วแลนดี้ก็ถามว่านะคิดว่าใครจะชนะอืมเอาอันแรกไปแล้วกันนะ you of course นายชนะแน่นอนแลนดี้ประมาณนั้นเราแพ้แหมประมาณนั้นครับผมอ่าฮะพูดดีนี่ว่าบัดแต่ว่านายนี่ก็แข็งแกร่งใช้ได้เลยนะอืมก็คือไม่แน่ใจครับผมว่าใครจะชนะthe two of you คือดูแลนบอกว่าเรากับแลนดี้มันสูสีมากครับผมคูซีนคือใครจะชนะก็ได้ทั้งนั้นครับผม but I mean at the end of the day if you so long แต่ถ้าเกิดเรามาคิดดูแล้วถ้าเกิดดาบของนายไม่พังแล้วก็นะนายอาจจะเป็นคนที่ชนะก็ได้ฉันคงมาไม่ถึงรอบสุดท้ายอะไรประมาณนี้นะเอ้ยฉันก็ไม่คิดฉันก็ไม่แน่ใจอย่างนั้นหรอกนะพอดูแลนเองก็แบบไม่แน่ใจว่าจะชนะแลนดี้ได้ครับผมก็คือนั่นแหละนายก็แข็งแกร่งใช้ได้อือ you two show a lot of promise ก็คือเรากับแลนดี้เนี่ยฝีมือค่อนข้างใช้ได้เลยทีเดียวto join me as a mercenary เหรอโอ้คือเป็นทหารรับจ้างของเมืองนี้if you just know that the three of us we can ensure ก็คือถ้าเกิดเราร่วมเขาร่วมกับแลนดี้ครับผม
และแน่นอนว่าถ้าเกิดเรามีสามเราทั้งสามคนร่วมมือกันแล้วก็เมืองนี้จะต้องสุขสงบอย่างแน่นอนอุ๊ยเอาอือหือไม่รู้เมื่อกี้ตอบอะไรครับผมตอบไม่ทันแต่ก็นะแลนดี้บอกว่าฉันมีสิ่งที่สำคัญต้องทำอยู่นะฮะก็ the better idea ฮะ then how about you become ฉันมีความคิดที่ดีๆกว่านั้นเว้ยนี่บอกว่าเอ้ยเอาอย่างนี้สิดูแลนทำไมนายมาเป็นลูกน้องฉันล่ะโอ้โหเรียบร้อยเลยไอ้เปียก that's a hard pass นะฮะไอ้ I'm take pride to serve my king ก็คือนะโดแลนบอกเขามีหน้าที่ครับผมเขาต้องรับใช้กษัตริย์และประเทศแห่งนี้ขอโทษด้วยนะอะไรประมาณนี้บ้าอะไร I would love to go toe to toe with you too again someday ก็คืออยากจะสู้กับเราสองคนอีกครั้งสักวันหนึ่งครับผม but training until the day ก็คือนะฝึกซ้อมจนกว่าเราจะได้เจอกันอีกครั้งสัญญาเลยครับผมครับผมก็เป็นอย่างนี้ไปเนาะคิดว่าไม่น่าจะมีอันสุดท้ายนะผมคิดว่าโอเคนะครับผมถ้าเกิดมีอันสุดท้ายเดี๋ยวผมมาไลฟ์อีกทีหนึ่งแล้วกันเนาะของอันสุดท้ายแล้วก็พอเสร็จจากอันนั้นก็จะไปลุยเนื้อเรื่องต่อเลยแต่ผมบอกเลยว่าเนื้อเรื่องมันชักจะเริ่มไม่โดนซะแล้วเกมนี้ดูเหมือนว่าผมจะอยู่เกมนี้ได้ไม่นานครับผมยังไงก็เถอะนะครับผมสำหรับวันนี้ขอไปก่อนสวัสดีครับ